ดอุบลราชธานีเข้าช่วงเทศกาลกินเจประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ส่งผลให้ราคาผักผลไม้ปรับตัวสูงขึ้นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความเสียหายในการขนส่งที่ล่าช้าจากความไม่สะดวกที่มีน้ำท่วมในบางเส้นทางทำให้พืชผักเน่าเสียในขณะที่บรรยากาศการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของประชาชนนั้นก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอดประชาชนไม่ค่อยออกจากบ้านเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอส.ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดเชียงรายโดยได้ส่งกองกำลังเจ้าหน้าที่อส.จำนวน30นายไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดเดินทางกลับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณและชื่นชมทีมอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินโคลนพบทรัพย์สินมีค่าทั้งสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองและเงินสดนำส่งคืนเจ้าของโดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและมีความซื่อสัตย์สำหรับภารกิจช่วยเหลือสนับสนุนฟื้นฟูให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครั้งนี้จังหวัดสกลนครได้ส่งกำลังพลประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา3นายและสมาชิกอส50นายในสังกัดบก.อส.จังหวัดสกลนครรวม53นายเดินทางไปปฏิบัติภารกิจซึ่งต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละและมีความซื่อสัตย์ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจจะดำเนินไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย